มาดูอีกเรื่องนึงค่ะค่าไฟที่เราเกริ่นกันไว้ในช่วงต้นตอนนี้เราจ่ายค่าไฟกันที่หน่วยละ3.99 บาทนะคะแต่ปีหน้าอาจจะต้องจ่ายเพิ่มหลังจากที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเข้าไปคำนวณค่าไฟมาบอกว่าอาจจะอยู่ที่หน่วยละ 4-5 บาทแต่พอราคาออกมาแบบนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็เลยสั่งทีมงานให้ไปดูโครงสร้างต้นทุนค่าไฟใหม่พร้อมกับยืนยันนะคะค่าไฟงวดใหม่ปีหน้าไม่ใช่ราคาที่กกพ.นั้นประกาศออกมาอย่างแน่นอนค่ะคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เคาะอัตราค่าไฟงวดแรกของปีหน้าค่ะปี2567ออกมา3ทางเลือกด้วยกันค่ะระหว่างหน่วยละ4.68 บาทไปจนถึง5.95 บาทโอ้5บาทนี่ไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะโอ้โหสูงมากนะครับ5บาท5.95 บาทนี่คือสูงสุดเลยนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเก็บอยู่ที่3.99 บาทต่อหน่วยค่ะก็ที่กกพ.เคาะมาเนี่ยก็อาจจะสูงกว่าที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันค่อนข้างที่จะมากนะคะเรื่องนี้นายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกนะคะว่าขณะนี้ได้สั่งการให้ทีมงานเข้าไปดูโครงสร้างต้นทุนค่าไฟทุกปัจจัยเพื่อพิจารณาแนวทางช่วยเหลือประชาชนเพราะคุณพีรพันธ์เองก็บอกว่าไม่พอใจอัตราดังกล่าวเหมือนกันโดยระบุนะคะว่าไม่เป็นธรรมกับประชาชนเชื่อว่าไม่สูงกับเท่ากับอัตราที่กกพ.นั้นเคาะออกมาแล้วก็จะพยายามทำให้ค่าไฟอยู่ในอัตราเดิมต่อไปเพราะถือว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับประชาชนมากที่สุดแต่หากต้นทุนเพิ่มก็อาจจะขยับเพียงเล็กน้อยเท่านั้นโดยก่อนหน้านี้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยระบุนะคะว่าหากค่าไฟงวดหน้าสูงขึ้นอีกอย่างน้อยร้อยละ17ตามที่กกพ.เคาะออกมาจะเป็นปัญหาทั้งภาคประชาชนและก็เป็นจุดด้อยของการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศค่ะคงได้ยินนะครับเรื่องค่าไฟซึ่งทางสภาอุตสาหกรรมของเราเนี่ยได้ออกมานะครับเรียกร้องให้กับรัฐเนี่ยในการที่จะต้องลดค่าไฟให้แข่งขันได้เพราะว่าราคาค่าไฟที่เราแพงขนาดนี้เนี่ยมันทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเราเนี่ยลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่เป็นคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นเวียดนามไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียแต่ของไทยเราครับเราจะเห็นนะครับมีความผันผวนมากเลยเดี๋ยวก็สูงเดี๋ยวก็ต่ำสวิงกันไปสวิงกันมาแล้วกลายเป็นว่าทุกๆรอบ4เดือนที่เราจะต้องมาพิจารณาโดยกกพ.เนี่ยเราต้องมาลุ้นกันทุกครั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ครัวเรือนนะคะคือการตัดสินใจการลงทุนของบรรดานักลงทุนด้วยนะคะนี่ก็น่าสนใจที่รัฐบาลอาจจะต้องไปพิจารณาร่วมด้วยนะคะมีรายงานนะคะว่าหากรัฐบาลต้องการตรึงค่าไฟให้อยู่ที่3.99 บาทต่อหน่วยการอุดหนุนทุก1สตางค์เนี่ยค่ะจะใช้เงิน600 ล้านบาทเท่ากับรัฐบาลต้องใช้วงเงินอุดหนุนถึง 41,400 ล้านบาทซึ่งต้องดูนะคะว่าจะหาจากแหล่งใดเพราะถือว่าเป็นวงเงินที่ค่อนข้างที่จะสูงนะคะหากจะใช้วิธียืดหนี้กฟผ.อีกเนี่ยค่ะอันนี้ก็ต้องดูความพร้อมแล้วก็สถานะการเงินประกอบไปด้วยนะคะยังไม่เคาะว่าตกลงปีหน้าจะค่าไฟอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องลุ้นแล้วแหละอย่างน้อยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็บอกว่าจะอยู่ที่ราคาประมาณนี้เนี่ยถ้าเกิดต้นทุนปรับขึ้นจริงๆก็ไม่น่าจะเกินนี้นะคะไม่น่าจะเกินนี้คือ4บาทกว่าๆเพราะตอนนี้เท่าไหร่3.99 บาทแล้วครับก็เกือบ4บาทแล้วเหมือนกันนะครับค่าไฟก็จะแบ่งเป็นงวดๆที่เคาะออกมางวดแรกของปีก็ไปถึงเดือนมกราคมจนถึงเมษายนคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมครับหลายคนก็บอกว่าอุ๊ยถ้าเกิดว่าปรับขึ้นไปสูงจริงๆเมษายนนี่คือกลางหน้าร้อนเลยนะแล้วก็ประเทศไทยร้อนจัดๆเลยช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วยนะครับถ้าค่าไฟปรับขึ้นจริงๆตามลักษณะแบบนี้ตามที่มีการเคาะออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้หลายฝ่ายกังวลเหมือนกันว่าโอ้โหจะต้องจ่ายค่าไฟมากขึ้นแต่ก็ต้องติดตามกันต่อว่าแนวโน้มจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับค่ะคุณผู้ชมอาจจะได้หนาวแน่ๆนะคะเพราะว่ามีคนแซวมาก่อนหน้านี้ค่ะเราหนาวเนี่ยในช่วงที่บินค่าไฟมาครับกับอีกช่วงหนึ่งคือเราต้องไปอยู่บนดอยครับอ่ะก็เป็นเรื่องที่อนาคตประชาชนอาจจะต้องเผชิญก็เตรียมตัววางแผนรับมือกันด้วยนะครับ